หนูจะไปโรงเรียนไม่ทันอยู่แล้วนะคะทำไมแม่ไม่ปลุกหนูอ่ะเมื่อเช้าแม่เรียกแล้วลูกตื่นไม่ไหวเองโอ้แม่ก็หนูง่วงนี่เรียกอีกทีหนูก็ลุกแล้วฟังไว้นะต่อไปอ่ะแม่จะเรียกแค่ครั้งเดียวลูกจะตื่นไหวหรือไม่ไหวอ่ะมันก็เรื่องของลูกโอ้แม่ก็หนูง่วงนี่เรียกอีกทีหนูก็ลุกแล้วแล้วนี่กี่โมงแล้วเนี่ยถ้าหนูไปโรงเรียนไม่ทันจะทำยังไงหนูไปอาบน้ำแล้วอาบเสร็จแล้วรีบลงมากินข้าวล่ะโอ้ยพี่บอกไม่กินมันแล้วจะไปโรงเรียนไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยไม่หิวด้วยหิวไม่หิวก็ต้องกินมื้อเช้าสำคัญไม่กินไม่ได้ต่อไปอ่ะถึงเวลากินข้าวลูกจะกินหรือไม่กินแต่ถ้าหมดเวลาแม่ก็จะเก็บโอ้แม่อ่ะถ้าไปโรงเรียนแล้วลืมของอ่ะแม่ก็จะไม่เอาไปส่งให้ถ้าลูกทำการบ้านแม่ก็จะไม่เฝ้าเพราะมันเป็นหน้าที่ของลูกลูกก็ต้องรับผิดชอบตัวเองจำไว้นะแม่ไม่ใช่นาฬิกาปลุกของลูกแล้วก็ไม่ใช่แม่บ้านแล้วตอนนี้ลูกก็โตแล้วลูกก็ควรรู้วินัยของตัวเองค่ะแม่หนูรู้แล้วไอ้แม่หนูสายแล้ววันนี้แม่ขับรถไปส่งหนูที่โรงเรียนแบบไวๆเลยนะคะได้ไหมคะไม่วันนี้แม่จะไม่ขับรถไปส่งหนูที่โรงเรียนขนมปังหนูโตแล้วนะหนูไปโรงเรียนเองได้แล้วโรงเรียนก็อยู่ไม่ได้ไกลบ้านดูเด็กบ้านอื่นสิให้เดินไปเรียนเองได้แม่ยุ่งๆงานบ้านยังไม่เสร็จแล้ววันนี้อ่ะที่หนูสายมันก็เป็นความผิดของหนูหนูก็ต้องรับผิดชอบตัวเองโอเคค่ะแม่งั้นหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะรอลูกโตขึ้นมาลูกจะเข้าใจว่าการมีวินัยมันสำคัญมากแค่ไหน